ขอเชิญกลับมาให้แฟนๆได้ชิมกันอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับพระนางแดนอีสานมิ้นท์พีชยากับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่เมื่อเช้านี้ได้มาร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครแนวแอคชั่นโรแมนติกล่ารักสุดขอบฟ้าพร้อมกับเหล่านักแสดงของเรื่องซึ่งเรื่องนี้หนุ่มเวียก็ขอการันตีว่าแฟนๆได้จิกหมอนกันแน่นอนส่วนเรื่องที่ตัวเองจะขึ้นแท่นเป็นผู้จัดนั้นมีแนวโน้มอีก5ปีข้างหน้าค่ะผู้ใหญ่ก็ส่งผมไปเรียนครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เผื่อจะเป็นแบบผู้จัดหรือโปรดิวเซอร์อะไรแบบนี้ครับผมคงใช้เวลาอีกประมาณสักไม่น่าจะเกิน5ปีต่อจากนี้ครับผมว่าผมน่าจะได้เริ่มทำแล้วแหละแต่หลังจากนี้5ปีเวียก็แค่30กว่าแต่ก็ยังเป็นพระเอกได้ก็ยังไวไปไหมสำหรับเวียไม่หรอกครับคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรไวไปหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราพร้อมอ่ะคือมันก็คงทำได้แหละเวียคะเวลาออกจากโรงพยาบาลแล้วได้มีโอกาสไปรับน้องไหมคะวันที่น้องออกไม่ได้ไปครับได้โทรคุยบ้างนิดหน่อยครับก็บอกว่าเนี่ยก็อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็สบายก็คงเห็นบ่นๆว่าคงแบบอยากกลับไปทำงานถ้าหายเร็วเพราะไม่อยากหยุดงานนานอะไรเงี้ยมีส่งยาบำรุงอะไรไปให้น้องไหมคะจะได้ฟื้นตัวไวๆยังไม่มีส่งอะไรไปให้เขาเลยครับส่งเสียงไปนิดนึงว่าเฮ้ยโอเคแล้วนะอยู่อะไร